เซอิทานากะเตรียมเปิดศึกสายเลือดชิงแชมป์โลกรุ่นที่3จากโชคิโมระอดีตแชมป์โลก2รุ่นโคเซอิทานากะได้ทำการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาถึงไฟชิงแชมป์โลกรุ่นที่3ของเขาที่จะมีขึ้นในวันที่24กันยายนนี้โดยจะเป็นการชิงแชมป์ WBO รุ่นไฟเวกับโชคิโมระโคเซอิทานากะในวัย23ปีมีสถิติการชก11ไฟชนะทั้ง11ไฟเคยครองแชมป์โลก WBOรุ่นมินิมัมเวทและไลท์ไฟเวทส่วนทางโชคิมูระนั้นมีอายุ29ปีมีสถิติการชก20ไฟแบ่งเป็นชนะ17ไฟแพ้1ไฟและเสมออีก1ไฟเขาคว้าแชมป์โลกเส้นนี้มาได้จากการเอาชนะซูชิมิงเมื่อปีที่แล้วและได้ป้องกันแชมป์โลกไปได้แล้ว2ไฟกับโทชิยุกิอิการาชิกับฟอร์ลันซาลูด้าถ้ามีโอกาสในการคว้าแชมป์โลกรุ่นที่3ผมต้องอยากทำมันแน่โคเซอิทานากะกล่าวไฟนี้ถือได้ว่าเป็นไฟที่ยากมากๆสำหรับโชคิมูระที่ถึงแม้จะเป็นแชมป์โลกแต่เขาก็ได้แชมป์โลกมาจากนักชกอย่างซูชิมิงและผู้ท้าชิงทั้ง2คนที่เขาเคยป้องกันแชมป์ด้วยก็ไม่ถึงว่าเป็นนักมวยชั้นแนวหน้าของรุ่นอย่างไรก็ตามโชคิมูระนั้นได้เปรียบทางโคเซอิทานากะในเรื่องช่วงชกและส่วนสูงต้องดูว่าเขาจะสามารถใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบได้มากแค่ไหน